การสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการเป็นอย่างไรในเมื่อพระเจ้าก็อยู่กับเราทุกเวลาอยู่แล้วคือเราทุกคนรู้แหละว่าพระวิญญาณอยู่ข้างในเรามีพระเจ้าอยู่กับเราแล้วการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการมันต้องรู้สึกยังไงมันจะเพิ่มเติมยังไงหรือมันวัดยังไงได้บ้างอะไรเงี้ยว่าเนี่ยเรากำลังสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราสัมผัสพระเจ้าได้โดยพระลักษณะของพระองค์นะครับในความยุติธรรมในความรักในหลายสิ่งหลายอย่างความอดทนนานหรืออะไรก็ตามคือเมื่อเราสัมผัสพระเจ้าเราจะรู้เลยว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่มีคุณค่าจะนำการเปลี่ยนแปลงมาสู่ชีวิตของเราเมื่อเรายึดติดกับพระเจ้าเมื่อเรายึดติดกับแหล่งความรักสิ่งที่มีในพระเจ้ามันจะไหลเข้ามาในตัวเราอันนี้คือเป็นสิ่งตัวชี้ตัวบ่งชี้นะครับว่าเรากำลังเอ็นคาวเตอร์กับพระเจ้าแต่ว่าสิ่งนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่ในตัวเราถาวรเมื่อเราห่างพระเจ้าอีกสิ่งเหล่านี้มันก็อาจจะหายไปได้มันก็อาจจะเจือจางลงไปอธิบายแบบเหมือนกับว่าก็คือจริงๆมันต้องดูผลหลังจากนั้นด้วยถูกไหมใช่คือการดูความรู้สึกอ่ะมันเป็นเรื่องอธิบายได้ยากบางคนอาจจะร้องไห้บางคนอาจจะหลับตาบางคนอาจจะแบบลงไปหัวเราะลงไปนอนดิ้นหรือว่าชูมือมันเป็นการแสดงภายนอกที่มันไม่สามารถบอกได้ร้อนเย็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งนึงที่บอกได้คือพระเจ้าทรงเป็นความดีทรงเป็นความยุติธรรมเป็นความรักมันจะต้องมีผลกับความคิดของเราว่าเรามีความคิดที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นเรามีความรู้สึกที่เหมือนเรามองคนด้วยความสงสารด้วยหัวใจของพระเยซูเหมือนกันไหมอันนี้คือสิ่งที่มันจะต้องผมใช้คำว่าพัฒนาแล้วกันพัฒนาการนมัสการให้ลึกขึ้นเพื่อเราจะได้มีหัวใจที่เหมือนพระเยซูมากขึ้นก็คือถ้าเราได้สัมผัสพระเจ้าเราพบพระเจ้านั่นแปลว่าเราต้องถูกเปลี่ยนอย่างน้อยเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งใช่คืออย่างเปโตรคิดดูกว่าจะเปลี่ยนได้พระเยซูอดทนจนตายแล้วฟื้นแล้วถึงจะแบบสำเร็จ อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เหมือนกันเราก็ต้องดิ้นรนที่จะค่ะนี่ค่ะพี่มองไหมคะหรือว่าพี่ผมชอบคำถามข้อนี้มากนะครับไม่รู้ใครคิดเนาะให้เครดิตคือพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาใช่ครับเพราะเราเป็นลูกพระเจ้าพระวิญญาณโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ถูกไหมครับแต่ผมถามนิดนึงว่าเราสัมผัสพระเจ้าได้ทุกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราไปใช้ชีวิตอยู่กับโลกนี้นะสมมุติว่าเราเข้าไปอยู่ในสถานที่แวดล้อมที่ไม่ดีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราไม่อยู่แต่ผมว่าณเวลานั้นเราไม่ได้สัมผัสการทรงสถิตของพระเจ้าในสถานการณ์ที่แวดล้อมไปด้วยความผิดบาปแต่ถ้าเราอยู่ในการนมัสการเมื่อไหร่นั่นก็คือมันรอมันจะดึงเราเข้ามาอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าทันทีในการนมัสการนะครับหูเราจะถูกปิดออกจากเสียงของโลกนี้ตาใจฝ่ายวิญญาณของเราจะจดจ้องไปที่พระเจ้าอย่างเดียวฉะนั้นการนมัสการเนี่ยมันจะนำเรามาให้ใกล้ชิดกับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเราถึงสัมผัสได้ครับเวลาเรานมัสการในโบสถ์รู้สึกโอ้พระเจ้าอยู่กับเราจริงๆพระเจ้าโอบกอดเราจริงๆเพราะหัวใจเราเปิดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานเต็มที่ในเราแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่ในบรรยากาศการนมัสการน่ะมันจะมีอะไรที่พร้อมจะดึงเราออกไปตลอดเวลาจนพระคัมภีร์พูดชัดครับเนื้อหนังก็ต่อสู้พระวิญญาณใช่ไหมครับบางครั้งเนื้อหนังก็ชนะในเราเพราะเราเลือกที่จะไปทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องขณะที่เสียงพระวิญญาณบอกว่าอย่าทำแต่ด้วยสภาพแวดล้อมที่เราอยู่เราแพ้เนื้อหนังในตัวเราเนาะเพราะฉะนั้นดีที่สุดคือต้องให้ชีวิตของเราครับอยู่ในการนมัสการอยู่ในการทรงสถิตให้ได้มากที่สุดและเราจะปลอดภัยครับเพราะเราจะสัมผัสกับความรักของพระเจ้าได้ตลอดเวลาแล้วความรักของพระเจ้าก็จะปกป้องชีวิตจิตใจจิตวิญญาณของเราครับโอเคในมุมพี่หม่อมก็คือให้เราพยายามเอาตัวเข้ามาอยู่ในแวดล้อมที่จะได้สัมผัสพระเจ้าได้ง่ายขึ้นถูกไหมคะเช่นสมมติว่าถ้าเราอยู่ในอะไรเดียยกตัวอย่างไงให้ไม่สมเสียงวะพี่ป้อมพี่ป้อมมีตัวอย่างไหมคะเช่นแบบสถานที่ไหนที่มันแบบจะทำให้เราห่างไกลการทรงสถิตอะไรเงี้ย
ก็สถานที่อโคจรครับสถานที่อโคจรแปลว่าอะไรคะก็เช่นแบบว่าสถานที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อการทำบาปนะครับนี่พยายามตอบกว้างกว้างๆเนาะไม่ใช่พอให้นึกเป็นรูปธรรมแบบว่าพวกเราที่สนใจเรื่องการนมัสการมาอยู่ที่นี่ก็คงไม่ไปสถานที่นั้นอยู่แล้วแกอันนี้พูดแบบซื่อๆไงพูดแบบมองที่จุดดีก็คือถ้าเกิดให้เสริมแบบในสถานการณ์นั้นน่าจะหมายถึงว่ามันมีเวลาที่สมมติเราทำงานหรือเราทำอย่างอื่นที่ไม่ได้เป็นวันที่เราได้หยุดพักได้นมัสการอาจจะมีบางอย่างที่ดึงความสนใจเราไปจากการโฟกัสพระเจ้าเพราะเราคงไม่สามารถทบไอ้ทุบโต๊ะที่ประชุมตอนที่เราประชุมหรือบอกว่าผมขอนมัสการ3นาทีก่อนประชุมต่อตอนที่เรามีอารมณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้มันก็จะยากแต่ว่าพอเรามีช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเซลล์หรือวันอาทิตย์ที่เรามีโอกาสพักสงบอยู่กับพระเจ้าอันนั้นน่ะคือเวลาที่มันพิเศษเพราะเราได้โฟกัสอยู่กับพระองค์จริงโอเคงั้นขอกลับไปที่ประเด็นคําถามนี้ให้พี่ป้อมตอบว่าเราจะสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการคือการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการเป็นอย่างไรในเมื่อพระเจ้าอยู่กับเราทุกเวลาขอโทษนะแต่ว่าจริงๆอ่ะพี่สองคนตอบครบถ้วนแล้วคือการเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าเราสัมผัสพระเจ้าจริงๆความคิดชีวิตเราต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไงไม่งั้นมันก็เป็นการเหมือนดูซีรีส์อ่ะขอเสริมนิดนึงอ่ะได้พี่หมอค่ะคือที่อีฟถามนะฮะคือเมื่อเราอยู่ในการนมัสการเนี่ยเราจะจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าถูกไหมครับมันจะไม่มีความคิดอะไรของโลกนี้มารบกวนจิตใจของเราถ้าเราแบบตั้งใจในการที่จะอยู่กับพระเจ้าในการนมัสการจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงพระเจ้าเรามองไปที่พระเจ้าจิตวิญญาณเราจดจ่ออยู่ที่พระเจ้าเราจะไม่สัมผัสพระเจ้าได้ยังไงครับพี่น้องมันต้องสัมผัสพระเจ้าได้อย่างเดียวเท่านั้นมันไม่มีไปสัมผัสสิ่งอื่นนะครับเพราะฉะนั้นในการนมัสการจึงสำคัญมากเลยเพราะว่านำเราเข้ามาแนบชิดใกล้ชิดกับพระเจ้านะโอเคก็สรุปก็คือความรู้สึกณโมเมนต์นั้นน่ะอาจจะวัดยากนะคะแต่ว่าสิ่งที่วัดได้เลยก็คือผลหลังจากที่เราได้พบกับพระเจ้าผลแห่งการเปลี่ยนแปลงชีวิตผลแห่งการเปลี่ยนแปลงความคิดและจิตใจเราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นไหมอันนั้นแหละจะบ่งบอกได้ว่าเราพบพระเจ้าจริงหรือเราแค่รู้สึกว่าเราพบพระเจ้าOkay. ผมขอพูดอีกแง่นึงนะครับ yeah. พอดีนึกได้ว่าจริงๆแล้วคำถามว่าการสัมผัสพระเจ้าในการนมัสการน่ะมันเป็นการพูดเพื่อตัวเราเรานมัสการพระเจ้าเพื่อเราจะรู้สึกดีในการสัมผัสพระเจ้าใช่ไหมถ้านั้นเป็นเหตุผลคือผิด mm-hmm. การนมัสการพระเจ้าคือสิ่งที่พระเจ้าเป็นเราอาจารย์ก็บอกว่าในสวรรค์เราก็นมัสการพระเจ้ามันคือสิ่งที่เป็นไอดีเป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าเราไม่นมัสการพระเจ้าเรานมัสการใครครับนมัสการตัวเองทันทีเราจะคิดถึงแต่เรื่องตัวเองกลางวันฉันจะกินอะไรฉันจะไปไหนฉันจะแต่งตัวไงฉันคนมองฉันหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้แต่การนมัสการพระเจ้าคือการเอาตัวเองออกมาอันนี้ผมพูดเพราะว่าผมไม่ได้พูดในกรอบของวันอาทิตย์มันในกรอบวันอาทิตย์เราเข้าใจอยู่แล้วซึ่งมันก็เป็นในกรอบของวันอาทิตย์ก็เป็นอีกเรื่องนึงนะสมมติว่าถามว่าระหว่างที่ผมกำลังเหยียบเอฟเฟกต์เสียงแตกเพื่อจะโซโล่อ่ะผมนมัสการผมจดจ่อนับการสัมผัสจากพระเจ้าไหมอะไรเงี้ยอันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าถ้าเราพูดถึงในบริบทของการดำเนินชีวิตในการดำเนินชีวิตเนี่ยบางครั้งเคยไหมครับเรานมัสการพระเจ้าทั้งที่เรารู้สึกว่าไม่สัมผัสพระเจ้าเราต้องเคยแต่ผมจะบอกว่ามันไม่สำคัญเพราะมันไม่ได้สำคัญที่ความรู้สึกของเราแอร์มันอาจจะร้อนวันนั้นคนอาจจะเทศไม่ดีหรือฟังแล้วมันไม่เข้าหูแต่มันไม่ใช่ประเด็นผิดอะไรเงี้ยใช่เพราะเราไม่ได้มาเพื่อตัวเราเองนะครับเราไม่ได้มาเพื่อจะเติมเต็มชีวิตของเราคนเดียวอะไรก็ฉันพระเจ้าต้องสัมผัสฉันเพื่อโอ้วันนี้ฉันนำนมัสการดีจังเลยคนร้องไห้ทั้งโบสถ์เลยรู้สึกทำได้ดีมากไม่ใช่จุดประเด็นสำคัญคือพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าบอกว่าใครเป็นผู้สร้างแท่นบูชาของเราไม่ใช่มือของเราเหรอที่สร้างสิ่งเหล่านี้แต่สิ่งนี้ต่างหากที่พระเจ้าจะมองคือจิตวิญญาณที่สำนึกผิดและสั่นกลัวพระเจ้าอันนี้แหละคือมันกลับกันน่ะมันไม่ใช่ว่าเราคาดหวังอะไรแต่มันเราเป็นอะไรมากกว่านั่นคือสิ่งหัวใจครับดีมากค่ะใครจะเสริมอีกมั้ยคะประเด็นนี้โอเคประเด็นต่อไปนะคะก็ต่อเนื่องจากอันนี้เลยนะคะการได้ยินเสียงพระเจ้าผ่านการนมัสการเป็นอย่างไรเราจะวัดจากอะไรว่าเป็นเสียงเราเองพูดกับตัวเราเองหรือเปล่า
แบบนายเอกับนายบีหรือว่าเป็นเสียงคนข้างๆเขาพูดดังจนมาถึงเราหรือเป็นเสียงมารหรือเป็นใดๆหรืออะไรเงี้ยค่ะถามดีมากคำถามดีทุกอันเลยนะครับอันนี้ผมขอตอบก่อนเลยเราสามารถสมมติฐานเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรตั้งข้อสมมติฐานว่าเหมือนยกตัวอย่างที่เมื่อวานผมเป็นพยานผมบอกว่าตอนที่พระเจ้าเรียกทำ W501อ่ะเรารู้สึกว่าพระเจ้าตรัสกับเราเป็นความรู้สึกเป็นพระวจนะหรือว่าเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เราอ่านแต่ว่ารู้สึกเฉยๆแต่ว่าไม่มั่นใจว่าพระเจ้าตรัสกับเราหรือเปล่าจนกว่าจะมีการคอนเฟิร์มสำหรับผมอ่ะผมจะพาสซีฟคือหมายความว่าจะไม่ได้ลุกออกไปทำลาออกจากงานอะไรอย่างนี้เลยผมจะรอการคอนเฟิร์มจากพระเจ้าแล้วเราจะเห็นเลยว่าในการที่เราอธิษฐานนะมันจะมีภาษาชาวโลกเขาเรียก coincidence นะคือหมายความว่าเหตุการณ์บังเอิญใช่ไหมแต่ว่าเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่พระเจ้าทรงนำให้ผมไปพูดกับคนนี้ปุ๊บเขาพูดตอบกลับมาในสิ่งที่เราไม่ได้บอกเขาแต่เขาพูดมาในสิ่งนั้นแล้วตรงกันหลายๆคนพูดกับพี่มองหรือพูดกับโป้หรือพูดกับแล้วมันตรงกันอันนี้คือคอนเฟิร์มแล้วว่าเราจะดำเนินไปทางนั้นอะไรแบบนี้ครับอันนี้คือเป็นข้อเดียวนะข้อเดียวที่สามารถพูดได้ได้ค่ะพี่มองต่อค่ะคือในการนมัสการนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราแน่นอนไม่ว่าเราจะนมัสการในคริสตจักรเราจะนมัสการในห้องนอนส่วนตัวมันเป็นโมเมนต์ที่พระเจ้าอยากจะมาพบเราแล้วก็พูดกับเรานะครับเพราะฉะนั้นเรามักจะได้ยินเสียงของพระองค์เนี่ยพูดกับเรานะครับแล้วก็พระเจ้าก็พูดกับเราได้หลายวิธีเนาะนะเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจพระวจนะที่เราอ่านหรือการพูดผ่านพี่น้องคริสเตียนผู้รับใช้พระเจ้านะครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยถามว่าวัดจากอะไรเราจะรู้ได้ไงว่าเสียงนั้นเป็นเสียงที่พระเจ้าพูดกับเราก็สันติสุขที่อยู่ในใจครับหรือมันเป็นคำอธิษฐานของเราที่เราอธิษฐานมานานแล้วแต่เราไม่เคยได้รับคำตอบเลยนะอย่างผมที่ครั้งหนึ่งผมเคยเป็นพยานในงานของพระพรที่ซ่อนอยู่ครับผมอธิษฐาน5ปีผมไม่ได้รับคำตอบจากพระเจ้าเลยนะครับจนหมดแรงแล้วก็อยากจะเลิกเชื่อพระเจ้าแล้วแล้วก็คืนนั้นผมอธิษฐานร้องไห้แล้วผมบอกว่าพระองค์เจ้าถ้าพระองค์ไม่ได้มีอยู่จริงลูกก็พร้อมที่จะเดินออกจากพระองค์ออกจากความเชื่อแต่ถ้าพระองค์ทรงพระชนอยู่จริงคืนนี้พระองค์ต้องทำอะไรบางอย่างที่จะต้องพูดให้ลูกได้มั่นใจว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่จริงแล้วพระเจ้าก็ให้ผมแต่งเพลงข้ามั่นใจขึ้นมาเห็นไหมฮะพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ประทานบทเพลงเป็นเสียงของพระองค์ตอบคำอธิษฐานของผมมาตลอด5ปีว่าเราอยู่กับเจ้าเสมอเราไม่เคยทอดทิ้งเจ้าเลยแค่เพลงนี้เพลงเดียวครับแล้วผมก็ร้องมันทั้งชีวิตแล้วผมก็มั่นใจว่าพระเจ้าองค์นี้แหละเป็นพระเจ้าที่ทรงพระชนอยู่จริงแล้วก็ท้ายที่สุดก็จะนำการช่วยกู้มาสู่ชีวิตของผมแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับพี่น้องเสียงของพระเจ้าจะพูดกับเราในการนมัสการครับโอเคพี่ป้อมค่ะจริงอยากจะถามเพิ่มเติมจอบลงไปอีกด้วยว่าสำหรับหลายคนอาจจะเพิ่งมาเป็นคริสเตียนใหม่ด้วยก็ได้นะคะการฟังเสียงพระเจ้าหรือได้ยินเสียงพระเจ้าอ่ะคำว่าเสียงพระเจ้าอ่ะมันแยกออกเป็นยังไงได้บ้างคือเสียงที่เป็นแบบเสียงได้ยินอย่างนี้เลยหรือเสียงผ่านความรู้สึกหรือเสียงผ่านคนอื่นเสียงอะไรเงี้ยคือเสียงพระเจ้ามันฟังยังไงได้บ้างโอเคครับตาผมใช่ไหมก็เสียงของพระเจ้าจริงๆอย่างแรกนะครับผมคิดว่าเกิดจากเวลาที่เราทบทวนพระคำของพระองค์เวลาที่เราทบทวนพระคำพระองค์เนี่ยเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ตัดกับเราได้แล้วก็ผ่านจากคนของพระองค์ซึ่งอันนี้จะคล้ายๆกับพี่หวนที่ว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันจะมีการคอนเฟิร์มหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยกำลังตัดบางอย่างกับเราเนี่ยแล้วเราแบบยังรู้สึกว่าเราไม่ได้มั่นใจในสิ่งนั้นเนี่ยเราสามารถอธิษฐานขอการยืนยันจากพระองค์ได้แล้วพระเจ้าจะยืนยันเราผ่านจากหลายๆวิธีเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าสิ่งที่มาเนี่ยมันสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้ามันไม่ทำให้เราออกไปจากทางที่ไม่ใช่
เขียนในมุมพี่ป้อมก็คือพระชนะพระเจ้าเป็นหลักอันนี้คืออย่างหนึ่งนะคะที่เราจะฟังเสียงพระเจ้าผมเฮ้ยฟ้าร้องเลยอุ้ยอันนี้แย่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรพิเศษปกติอย่าเชื่อสิ่งเหล่านี้คืออย่างนี้แกจะรู้จักเสียงของเราแกต้องรู้จักเสียงผู้เลี้ยงรู้ได้ยังไงคือการใช้เวลาจะทำให้เราแบบคือผมไม่สามารถไปสอนแบบทุกคนได้ว่าอย่างนี้คือเสียงพระเจ้าอย่างนี้คือไม่ใช่เสียงพระเจ้าแต่ว่าการที่เราดำเนินชีวิตกับพระเจ้ามากๆอ่ะมันจะรู้เองอ่ะมันจะรู้ว่าพระเจ้ากำลังเคาะแรงๆแล้วนะกำลังเตือนเดี๋ยวจะตีแล้วนะอีกนิดเดียวแกโดนแน่หรือว่าพระเจ้ากำลังพูดอะไรแต่ว่าสำหรับผมอ่ะผมคิดว่าสิ่งบอกเหตุจุดสังเกตที่ง่ายก็คือมันจะมีสันติสุขผมรู้สึกว่ามันเป็นสันติสุขมันเป็นเข้าใจไหมมันเป็นยกตัวอย่างคำว่าภาระใจอ่ะมันเป็นการมีใจแต่มันมีภาระฉันไม่อยากทำแต่ฉันต้องทำมันจะขัดแย้งในตัวเองจะแบกภาระเหมือนพี่เหนือกับพี่แก้วที่เป็นศิลปินเนี่ยร่วมงานกับเราแล้วก็เขาไปช่วยไปวาดรูปไปช่วยคนอื่นนะตัวเองลำบากจะตายอยู่แล้วแบบมีปัญหาเยอะแยะแต่ว่ามันเป็นภาระใจอ่ะมันฉันไม่ได้อยากฉันทำแล้วลำบากไหมลำบากแต่ทำไมมันต้องทำอันนี้ต้องไปคุยกับเขาเองว่าทำไมถึงทำนี่คือเสียงเรียกของพระเจ้าคือมันจะผมใช้คำว่าพาราด็อกหรืออะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นภาระเอ้ยแต่มีใจแต่มันเป็นภาระเหนื่อยแต่มันมีใจเพราะฉะนั้นเรียนรู้กับพระเจ้าที่จะฟังเสียงของพระองค์แล้วก็ระวังหมาป่าในคาบแกะมันจะตื่นเต้นมากนะหมาป่าในคาบแกะอู้ทางลัดสู่สำเร็จโอ้สิบอย่างที่ต้องรู้ก่อนตายยกตัวอย่างแบบหมาป่าในคาบแกะกับแกะในคาบหมาป่าไม่ใช่ลองยกตัวอย่างหน่อยโอ้ยอะไรที่จะดีเหรอเออเนี่ยไม่คือยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติผมบอกว่ามีคนบอกว่าถ้าคุณอธิษฐานแบบนี้นะพระเจ้าจะให้คุณแน่นอนหรือว่าอธิษฐานรักษาโรคแบบนี้นะเคลมพระคัมภีร์ข้อนี้นะอันนี้แหละประกาศด้วยเสียงโทนคุณบังคับพระเจ้าด้วยคีย์อีแฟตด้วยคาถาเออคีย์อีแฟตบังคับพระเจ้าด้วยคาถาไม่ได้นะถ้าคุณบังคับพระเจ้าได้ด้วยคาถาหรือพระคัมภีร์ข้อใดข้อนึงนี่นะพระเจ้ากระจอกมากเออเราไม่ได้มีสิทธิ์แบบนั้นเออOkay. อันนี้ยกตัวอย่างนะแต่ไม่อยากพลาดพิงค่ะพี่บอกผมนิดนึงนะครับเยอะๆก็ได้ค่ะพี่ชีวิตเรามันมีอยู่สองเสียงนะที่อยู่ในตัวเราเสมอนั่นก็คือเสียงของพระเจ้ากับเสียงของตัวเราเองจริงมันมีอีกเสียงนึงนะเสียงของศัตรูนะเสียงของมารแต่ว่าสิ่งที่ชัดมากเลยก็คือว่าเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเสียงที่เราได้ยินข้างในหรือความรู้สึกข้างในเนี่ยมันคือสิ่งที่พระเจ้าบอกกับเราหรือเราคิดไปเองนะสิ่งหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเสียงของพระเจ้านะฮะก็คือผมเองก็เจอเนาะพี่ฝนก็พูดเนาะคือเราจะมีสันติสุขข้างในมากๆเลยจนเรารู้สึกมั่นใจว่าอันนี้แหละพระเจ้าบอกเราว่าให้ทำแบบนี้นะผมยกตัวอย่าง W501เนี่ยพี่น้องรู้ไหมฮะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือผมไม่มีโอกาสได้คุยกับพี่ฝนกับป้อมมากเนาะก็รู้ว่าเขาจะต้องจ่ายราคาขนาดไหนในการที่ก่อตั้งพันธกิจ W501 เพราะว่าเขาต้องยอมละทิ้งหน้าที่ตำแหน่งการงานที่สูงที่แกรมมี่รายได้ที่สูงมากเพื่อจะมาทำบทเพลงนมัสการของพระเจ้าซึ่งไม่มีอะไรมารับรองเลยว่ารายได้ของเขาต่อไปข้างหน้าจะเป็นยังไงทั้งที่เขามีภาระค่าใช้จ่ายมากมายแต่เพราะความมั่นใจในเสียงของพระเจ้าไงครับที่พูดพี่เหวินพี่ป้อมเก่งว่าออกมาแล้วก็มาทำบทเพลงนมัสการของคนไทยให้บทเพลงนมัสการนั้นไปถึงทุกคนทุกแห่งในประเทศไทยนะผมว่ามันก็มีพระเจ้ามีวิธีคอนเฟิร์มในหลายสิ่งหลายอย่างในเสียงของพระองค์เพราะว่าบางทีพระองค์พูดกับเราแล้วเราดื้อครับเราไม่ฟังเสียงของพระเจ้าเพราะเรารู้สึกว่าพระเจ้าทำไมพระองค์บอกเราอย่างนี้ใช่เหรอเพราะว่ามันตรงข้ามกับความต้องการของเรามันขัดแย้งกับความต้องการของเราเราก็เลยรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่เสียงพระเจ้าแน่นอนเลยนะผมว่าเป็นอะไรที่ถ้าเรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้ามากๆแล้วก็อยู่ในการนมัสการมากๆอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานแล้วก็อยู่กับบทเพลงนมัสการมากๆอ่ะเราจะแยกแยะได้ครับว่าอันนี้ก็คือเสียงของพระเจ้าที่ผมพูดกับเราแกะก็จะรู้ว่าเสียงของผู้เลี้ยงเป็นยังไงเราเป็นแกะของพระเจ้าท้ายที่สุดเราก็จะรู้ว่านี่แหละคือเสียงของพระเจ้าและสิ่งหนึ่งที่จะคอนเฟิร์มนะครับคือเสียงนั้นจะต้องถูกต้องตาม
ความจริงแห่งพระวจนะธรรมของพระเจ้าถ้าอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเป็นเสียงของพระเจ้าแล้วมันขัดแย้งกับพระคำของพระเจ้าน่ะอันนั้นเสียงของเราเองนะครับหรือไม่ก็เสียงของมารครับต้องมีพระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าสรุปนะคะอีว่าก็แยกคร่าวๆคือแน่ๆแหละเสียงที่ชัดเจนที่สุดที่มันซอลิดเป็นลายลักษณ์อักษรคือพระวจนะพระเจ้าอยู่แล้วแต่อีกเสียงนึงที่เราจะต้องแยกแยะให้ดีก็คือเสียงพระวิญญาณที่พูดของกับเราภายในซึ่งเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเสียงพระวิญญาณหรือเสียงวิญญาณเราเองก็คือเราต้องใช้เวลากับพระเจ้าเราต้องรู้จักผู้เลี้ยงของเราเราถึงจะรู้ว่าเสียงแบบนี้ถ้อยคำแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้คือเสียงพระเจ้าอะไรเงี้ยก็คืออ่านพระพีเยอะๆนะคะและใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆอันนี้ก็จะช่วยให้เราแยกแยะกันฟังเสียงพระเจ้าได้นะคะ